โบวานด้าสุดทนชาวเน็ตตอกแรงเกาะลูกเกาะสามีกินไม่จบไม่สิ้นหากจะพูดถึงคุณแม่สายสตรองนาทีนี้คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณแม่โบวานด้าสหวงคุณแม่คนสวยของน้องมะลิหลังจากปอทฤษฎีสามีของเธอได้จากไปแม่โบได้กลายเป็นที่จับตามองในสังคมไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือนว่าจะเป็นประเด็นไปเสียทุกเรื่องงานนี้โบแวนด้าผู้มาพร้อมกับฉายาเจ้าแม่กระแสดราม่าจึงมาขอเคลียร์ประเด็นทั้งหมดในรายการตี10 Day แบบหมดเปลือกล่าสุดกับประเด็นที่ทำให้แม่โบต้องหนักใจถึงขั้นขอเคลียร์กับกระแสเกาะสามีกินเอาแต่เรื่องสามีมาออกสื่อหากินไม่จบไม่สิ้นซึ่งตนเองรู้สึกแย่ทุกครั้งที่โดนสังคมโจมตีในลักษณะนี้และตนนั้นไม่เคยมีเจตนาดังกล่าวแต่อย่างใดในฐานะคนเป็นภรรยาแค่อยากจะระลึกถึงคนที่รักที่จากไปอยากแชร์ความทรงจำดีๆให้กับแฟนคลับทั้งหลายคนที่รักสามีให้ได้เห็นมุมอื่นๆและทุกครั้งที่โดนสัมภาษณ์เธอเองก็มักจะโดนคำถามเรื่องปอทฤษฎีเป็นประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกรายการที่เชิญเราไปก็ต้องการให้เราพูดถึงประเด็นนี้และสำหรับคนที่รักและยังจำพี่ปอได้เขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของพี่ปอในมุมที่เขายังไม่เคยเห็นเราแค่อยากให้ทุกคนยังจำเขาได้แค่นั้นเองแม่โบกล่าวคือมันเป็นสิ่งที่ถึงโบจะไม่อยากพูดแต่เราก็อยากรู้แพทเองก็อยากรู้เรื่องราวนั้นแพทเสริมเข้ามาซ้ำยังเจอกระแสเกาะลูกกินแค่เพราะโพสต์รูปน้องมะลิลงโซเชียลเท่านั้นงานนี้แม่โบจะมาเคลียร์ประเด็นอย่างไรไปติดตามดูกันได้ในรายการตี10 Dayวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 นทางช่อง3 HD ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ